ตัวซินเฉียวซันเบิกตัวซินเฉียวซันมาขึ้นศาลขันห้อยซินเฉียวซันขันรับแต่เท้าเปล่าซินเฉียวซันเจ้าคือโจรดอกเหมยใช่ไหมใช่ครับข้าสืบได้ข่าวว่าเจ้าเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วทำไมถึงได้ริอ่านเป็นโจรล่ะใต้เท้าข้าไม่ใช่โจรนะครับเจ้าบุกรุกห้องพระคลังสมบัติขโมยตรายกอดีตห้องเต้รวมทั้งเงินอีก500ตำลึงยังไม่ใช่พฤติกรรมของโจรอีกเหรอถ้าข้าเป็นโจรจริงป่านี้คงขโมยของมีค่าในห้องพระคลังไปจนหมดละไม่มีเหลือหรอหรอกเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าทำไปเพื่ออะไรกันเพราะราชสำนักติดค้างข้าราชสำนักติดค้างเจ้ายังไงเลิกปาปาดมุยบุญจงนานสี่เฟ้สำงอนเยี่ยวยังปานจบเราดี